ทบไม่น่าเชื่อว่าในยุคที่เงิน10บาทแทบจะไร้ค่าอาจซื้อน้ำขวดเล็กได้เพียงแค่ขวดเดียวแต่สามารถนำไปซื้ออาหารมาหุงหากินได้ถ้าไปที่ร้านขายของป้าเตือนแก้วทรัพย์แม่ค้าใจดีวัย72ปีที่เปิดร้านขายของอยู่ตรงซุ้มประตูวัดสังกัดรัตนคีรีในเทศบาลเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยทุกๆวันคุณป้าเตือนจะนำเอาสินค้าประเภทของกินของใช้มาวางจำหน่ายเหมือนกับร้านขายของชำทั่วไปแต่แตกต่างกันที่น้ำใจที่พาให้นึกถึงร้านค้าเก่าๆในอดีตร้านชำของป้าเตือนแตกต่างไปจากร้านทั่วไปเพราะเน้นไปที่ราคาถูกสุดมีเงินเพียงแค่10บาทก็หาซื้ออาหารเพื่อนำไปทำกินได้เช่นผักกำละ10บาทเนื้อหมูก็แบ่งขายชิ้นละเพียง10บาทเป็นต้นแถมคนที่เอาเงินไปไม่พอก็เชื่อไว้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังด้วยเหตุนี้จึงทำให้ร้านป้าเตือนซุ้มประตูวัดสังกัดรัตนคีรีกลายเป็นร้านขายของชำขวัญใจของชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยบรรดาผู้ใช้แรงงานที่ต่างพากันแวะเวียนเยี่ยมเยียนและหาซื้อกันเป็นประจำทุกวันป้าเตือนบอกว่าประกอบอาชีพขายของมานานกว่า30ปีแล้วตั้งแต่รุ่นหาบกระบุงเดินเร่ขายตามหมู่บ้านสานต่ออาชีพเรื่อยมาจนถึงใช้รถสามล้อแดงขายตั้งแต่แกงถุงเนื้อหมูเนื้อไก่ผักสดต่างๆกระทั่งมาปักหลักขายที่หน้าวัดสังกัดรัตนคีรีเปิดร้านตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ครอบครัวต่างๆหาวัตถุดิบไปปรุงอาหารเย็นโดยตั้งใจจะขายสินค้าให้ได้ถูกที่สุดจึงลดราคาให้เหลือน้อยที่สุดกำไรเพียงเพื่อให้อยู่ได้อย่างเช่นเนื้อหมูก็รู้กันดีว่าแบ่งขายชิ้นละเพียง10บาทสาเหตุเพราะทำแล้วมีความสุขแก้ทุกข์ให้คนอื่นได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนโดยเฉพาะปดาคนที่หิวโหยให้ได้อิ่มท้องนี่มานานยังครับเนี่ยนานแล้วกี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ยเป็น30ปีกว่าแล้วขายมาจากกันรุ่นเป็นสาวเป็นอะไรรู้แต่ก็หาประจาดนู่นนะอ๋อทำไมก้อนหาประจาดหาประจาดจ้ะผมว่ามีตังค์10-20บาทจะซื้อได้ซื้อได้ลอยก็จะได้กินหลายอย่างอ๋อสำหรับร้านป้านะครับแล้วหมูครับแบ่งขายด้วยหรอครับแบ่งหมูก็20บาท10บาทอะไรบางคนไม่มีเงินก็ใครไปกินมั่งอืมนัดเห็นว่าใครเขาเชื่อด้วยเซ็นด้วยเซ็นไปก็ไม่ได้เงินครับผมแล้วทวงเขาไหมครับไม่ทวงไม่ถึงปล่อยก็ปล่อยสงสารเขาสงสารทุกเพศให้กินร้านป้าเตือนยังได้ชื่อว่าอยู่ใกล้วัดอย่างแท้จริงเพราะขึ้นชื่อเรื่องการทำบุญโดยหากลูกค้าคนไหนไม่มีเงินหรือเอาเงินไปไม่พอจ่ายป้าเตือนก็จะให้โยกย้ายค่อยเอามาจ่ายกันวันหลังเรียกว่านอกจากจะไม่แพงยังไม่แรงน้ำใจหรือใครยากจนจริงๆจนแทบไม่มีอันจะกินป้าเตือนก็จะเอาหมูผักไปให้ทำกับข้าวฟรีๆโดยไม่คิดสตังค์คนส่วนใหญ่นำเงินไปคืนแต่ก็มีบ้างที่ไม่ยอมจ่ายทำทีเป็นตีมึนซึ่งป้าเตือนก็ไม่เคยทวงเพราะไม่ได้หวงข้าวของถือเสียว่าทำบุญให้เขาไปป้าเตือนยังบอกอีกว่าจะไม่เลิกราอาชีพนี้โดยจะขายของแบบใจดีไปจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหมดแรงขายจึงนับเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมที่หายากในยุคปัจจุบันไข่ปลาไข่ปลาซื้อมาซื้อไม่ได้นะครับแล้วที่นี่แหละครับที่นี่ซื้อได้พอร้อยร้อยหนึ่งได้ขนาดไหนครับเนี่ยเยอะไหมนี่อันนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยในยูโร40บาทแล้วนี่225บาทได้เยอะเลยเนี่ยโอ้ได้กี่มื้อครับแบบเนี้ยได้หลายวันนะเนี่ยซื้อไปวันใส่ตู้เย็นไปกินกับเราซื้อได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอะเนาะไข่มั่งเนี่ยตลาดมันซื้อไม่ได้นะอย่างก็หอมกระเทียม10บาทตลาดเขาไม่หยิบนะอ๋อที่นี่หยิบขายให้ที่นี่หยิบขายให้ครับผมอืมไม่ตักหรอกที่นี่เขาตักอืม10บาทก็ได้ใช่10บาทเนี่ยนะ10บาทก็ได้ขนาดเนี้ยปลาไปไว้ไหนอ่ะ
นี่ก็พอแกงนี่10บาทก็พอแกงแล้วเนาะมื้อนึงนึงแค่ตลาดอ่ะครับผมอย่างน้อยต้องซื้อ20บาทต้องซื้อ20บาทจ้ะแล้วเราไปรวยแล้วแกงก็ไม่ซื้อเนี่ยหนูไปตลาดมาเนี่ยอ๋อกลับมาซื้อนี่ครับผมเดือนมั้ยถูกมากเลยมีตังค์10 20ก็มาซื้อได้เหรอครับได้เผื่อก็ให้ไปกินเด็กครับกินก็ช่วยๆเพราะมันเลี้ยงของมั่งอะไรมั่งเนี่ยกินก็ให้ไปกินครับผมI'm not afraid to die.